เหตุการณ์ลิซ่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับและในเชิงสถิติเนี่ยสถานการณ์จะหนักขึ้นถึง10เท่าตัวหลังจาก28กันยายนนะครับนั่นหมายความว่าล่าสุดญี่ปุ่นก็ประกาศเตือนเรื่องของระเบิดพลีชีพที่จะเกิดขึ้นในเอเชียและก็เตือนในประเทศไทยด้วยนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเพราะประเทศอื่นไม่ได้เกิดเหตุความรุนแรงเหมือนกับประเทศไทยนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นให้สถานทูตเตือนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตกลงลิซ่าผิดตรงไหนผิดไหมนะฮะก็ไปดูไมเคิลแจ็กสันไมเคิลแจ็กสันก็เอาเขาเรียกว่าคนใส่ชะด้าเนี่ย มาฟ้อนเลยล่ะนะมาฟ้อนในดนตรีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องลิซ่าปรากฏว่าม็อบ3นิ้วก็มาเล่นงานลิซ่าเรื่องของการใส่ชดานะครับนักข่าวก็ไปถามนะครับวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไปให้ถามกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะคำถามคือมันผิดตรงไหนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันบอกว่าอยากต่อยหน้าลิซ่าแบ็คพิงเพราะเอาชุดชรามาใส่ชนาชลาอ่านว่าอะไรวะชดาใช่ไหมชราชดาฉันออกเสียงผิดหรือเปล่าให้คุณผู้ชมดูดีกว่าเนี่ยมันบอกว่าเอามาใส่แล้วมาเต้นแบบนี้โถอีมึงรู้ไหมเนี่ยเขาเพลงเขาว่าคนดูเป็นพันล้านต้องขอบคุณลิซ่าแบ็คพิงค์ซะด้วยเพราะว่าทำให้คนรู้จักประเทศไทยนี่ทำให้คนรู้จักประเทศไทยอยากมาเที่ยวประเทศไทยประเทศเรายิ่งกำลังแย่อยู่จนกันไม่มีปัญญาใช้หนี้เป็นล้านๆอยู่ก็ขอบคุณลิซ่าเนี่ยชั่วโมงเดียวมีคนดูเขาละ10ล้านนี่อีพวกดัดจริตอีพวกไฮโซดัดจริตอีพวกเรื่องมากมันบอกว่าทำไมอ่ะถึงเอาชราไปใส่หัวแล้วไปเต้นแบบนั้นมึงรู้หรือเปล่าต้องขอบคุณลิซ่าแบ็คพิงค์ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยทำให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยทำให้คนอยากมาเที่ยวประเทศไทยเรายิ่งจนอยู่ไม่มีจะแดกอยู่เป็นหนี้อยู่เป็นล้านล้านล้านก็หวังพึ่งการท่องเที่ยวอีหลิดบอกเอาชราไปสวมหัวทำไมแล้วไปเต้นอย่างนั้นโถทำให้คนไทยมีแดกก่อนเธออย่ามาโลกสวยเลยก็เพราะพวกมึงน่ะอีพวกโลกสวยประเทศไทยถึงไม่มีแดกไงยิงจองหองไงประเทศไทยถึงได้เป็นแบบนี้ไงนี่น้องเอาลิซ่าเนี่ยเขาเกิดที่บุรีรัมย์แล้วก็ยังเอาอ่ะปราสาทพนมรุ้งที่เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของบุรีรัมย์หรือบ้านเกิดของน้องเองมาไว้ใน MV นะคะอุ้ยต้องขอบคุณลิซ่าด้วยทำให้ต่างชาติอยากจะมาเที่ยวเพราะว่าคนดูลิซ่าที่เหยียบเป็นพันล้านนะจ๊ะอีพวกเลวทั้งหลายที่มาพูดมากบอกว่าเนี่ยทำไมจะต้องเอาชุดชราชุดไทยไปใส่เต้น MV มึงรู้ไหมลิซ่านี่แหละจะมากู้ชาติให้เราทำให้พวกเราเนี่ยมีอะไรได้ขอบคุณลิซ่ามากๆขอบคุณลิซ่ามากๆขอบคุณลิซ่าที่ทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยพวกเราจะได้ลืมตาอ้าปากก็เพราะลิซ่านี่แหละจ้าขอบคุณลิซ่านะจ้าลูกรักหนูกำลังจะช่วยประเทศชาตินะลูกหนูกำลังจะทำให้คนทั้งโลกอ่ะรู้จักประเทศไทยแล้วเขาจะได้เข้ามาท่องเที่ยวนะจ๊ะแล้วมันจะทำให้คนเนี่ยทำให้ประเทศไทยอ่ะลืมตาอ้าปากได้นะจ๊ะเพราะว่าพวกเราเป็นหนี้อยู่เป็นล้านเนี่ยไม่รู้จะเป็นขอทานจะล้มละลายฆ่าตัวตายอีกตั้งเท่าไหร่นะจ๊ะขอบใจมากนะลูกหนูกำลังช่วยชาติช่วยประเทศไทยเลยนะลูกรักกระบวนการวิเคราะห์
นะครับเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มม็อบนะฮะ3นิ้วแสดงความไม่พอใจเพราะว่าลิซ่าซึ่งเป็นนักร้องดังเนี่ยนะครับบ้านอยู่บุรีรัมย์เนี่ยปรากฏว่าเขาใส่เสลักชันดาของไทยไปเต้นแล้วก็มีภาพของม็อบเขาเรียกว่าอะไรนะตำรวจที่สลายการชุมนุมฟอบขอนะครับที่สลายการชุมนุมนะครับซึ่งพอเห็นภาพแดนเซอร์เป็นฟอบขอโอ้ดีอกดีใจแต่ตอนแรกนะมีภาพชันดาก็บอกไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้ก็บูลลี่เขาดิตำรวจได้มีการออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการว่ากลุ่มทัวร์ลงหรือกลุ่มบูลลี่ทั้งหลายเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายนะครับในขณะที่เจ้าแม่จอมดาเนี่ยก็ชมนะครับลิซ่าว่าทำให้กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับในขณะที่คำพูดของลิซ่าบอกว่าอยากจะกลับมากินลูกชิ้นนะก็อยากจะมากินร้านอาหารโน่นนี่นั่นปรากฏว่าร้านนั้นก็ขายดิบขายดีนะครับชดานะครับที่สำเพ็งก็ปรากฏว่ากลับมาขายดิบขายดีบางคนก็เอาไปใส่หมานะครับโชว์นะครับบอกว่านี่คือความเป็นไทยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นหลักคิดของคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ปรากฏว่านำหลักคิดต่อต้านชาติของตัวเองนะเขาเรียกว่าขบวนการต่อต้านชาติเห็นไหมอะไรที่เป็นเรื่องของชาติตัวเองเนี่ยจะต่อต้านหลักคิดเหล่านี้ถูกปลูกฝังทางความคิดมาจากตะวันตกฮะซึ่งเคยเกิดขึ้นและเป็นเรื่องใหญ่โตมาก่อนในฮ่องกงนะครับซึ่งหลักคิดนี้เป็นหลักทฤษฎีที่มาจากหลักทฤษฎีของเรดการ์ดนะทฤษฎีเรดการ์ดที่จะเป็นเด็กและเยาวชนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการสนับสนุนชาวต่างชาติมากกว่าชาติตนเองและต่อต้านชาติของตนเองมันเป็นทฤษฎีการเมืองในเชิงงานสังเคราะห์นะครับไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ นะเกิดขึ้นมาก่อนในจีนนะในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม1991ถ้าจำไม่ผิดนะครับและก็ในช่วงเวลาไหนในช่วงที่ปีประมาณปี2559นะครับ659หรือ60เนี่ย59กับ60ติดกันเลยเนี่ยเหตุการณ์ในฮ่องกงนะครับทำไมเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นไทยเพราะต่างชาติเนี่ยเขาถอยทางยุทธศาสตร์แล้วเขารุกทางยุทธวิธีถอยทางยุทธศาสตร์แล้วรุกทางยุทธวิธีอย่างไรเขาถอยในเรื่องของการล่านิคมหมดแล้วเขารุกทางยุทธวิธีด้วยการทำอะไรตั้งฝรั่งเศสนะครับหลังจากยึดพัทบองศรีสะพลเสียมเรียบปริตกรันนะฮะเรียบร้อยนะครับไปเป็นเขมรเขาก็รุกทางยุทธวิธีแล้วก็ถอยเลิกล่าดิคมฝรั่งเศสอังกฤษนะกรันตันกลางกานูจนเป็นรัฐมาลายูจนเป็นมาเลเซียเขาถอยออกมาแล้วก็รุกทางยุทธวิธีรุกทางยุทธวิธีเขารุกแบบไหนทราบไหมฮะเขาตั้งองค์กรศาสนาเขาตั้งโรงเรียนสังเกตให้ดีฮะปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าชาวเขาต่างๆเนี่ยกลับกลายเป็นชาวเขาที่นับถือศาสนาคริสต์ตามแนวพรมแดนทั้งหมดเลยของไทยสิ่งที่พวกเราควรรู้นักการอาหารควรรู้และในส่วนของการรุกทางยุทธวิธีอีกก็มีการนำศาสนามาเพิ่มเติมนะครับในส่วนต่างๆขยายวงให้กว้างขึ้นใช้ศาสนาเป็นตัวนำศาสนาคืออะไรความเชื่อความศรัทธานะครับเหตุการณ์เรื่องศาสนาเคยเป็นสงครามมาก่อนไหมเคยเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามครูเสดลบกันระหว่างคริสต์กับอิสลามเป็นสงครามใหญ่อ้างเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของการลบเพื่อทำพรมแดนหรือยึดพรมแดนเป็นสำคัญนะครับตอนนี้เขามาปลูกฝังเรื่องอะไรโรงเรียนเขาเริ่มจากอะไรอนุบาลประถมมัธยมนะครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยและตอนนี้ฝั่งยุโรปมาตั้งมหาวิทยาลัยสอนเฉพาะปโทและสอนเฉพาะปเอกต่างหากเลยและตั้งศูนย์กลางอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์ใหญ่เขาเรียกว่าศูนย์ของ CIA ไม่ใช่สถานทูตสหรัฐอเมริกาเขาตั้งศูนย์ใหญ่มานานแล้วนะเป็นมหาวิทยาลัยเขาทำยังไงเปลี่ยนแปลงทางความคิดเปลี่ยนแปลงทางความคิดใครบ้างเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงทางความคิดใครบ้างครูอาจารย์ผู้มีความรู้ที่จะกลับไปสอนเด็ก
นะครับเขาตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับฝ่ายความมั่นคงจะรู้ทันทีว่าหน่วยเนี้ยคนเข้าใจโอ้มีการตั้งสถานทูตสหรัฐอเมริกาจะเป็นศูนย์กลางของเอเชียเข้าใจอย่างนั้นยิ่งเขาตั้งส่วนที่เข้าไปซึมลึกมากกว่าและทำมาหลายปีแล้วคือมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพเลยเขาทำมานานแล้วเมื่อก่อนเขาตั้งอะไรค่ายที่เรียกว่าค่ายรามศูนย์นะครับอยู่ในภาคอีสานตอนนี้ยกเลิกไปแล้วเพราะมันล้าสมัยแล้วอังกฤษก็มีการตั้งสถานีวิทยุเมื่อก่อนนี่ก็ตั้งสถานีวิทยุ BBC นั่นนี่ไม่มีละที่เคยมีข่าวว่าเอานักโทษมาคุมขังไว้ในจุดๆนี้วันนี้ไม่มีมันเปลี่ยนหมดแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยว่าเรื่องของการบูลลี่นะครับลิซ่าไม่ต้องแปลกใจนะมันมาจากการถูกปลูกฝังทางความคิดในความเชื่อว่าตะวันตกต้องดีกว่าประเทศไทยซึ่งในฮ่องกงเหมือนกันนะก็มีการปลูกฝังว่าอังกฤษสหรัฐอเมริกาต้องดีกว่าฮ่องกงต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองของฮ่องกงแล้วให้อังกฤษให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาทำการปกครองล่าสุดจีนวางกลยุทธ์ที่น่าสนใจจีนเริ่มต้นด้วยการควบคุมดาราแฟนคลับทั้งหลายทั้งหมดและจีนได้เข้าควบคุม อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจนะคือควบคุมเกมที่มาจากตะวันตกทั้งหมดจีนยังควบคุมสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามาแทรกแซงและเปลี่ยนแปลงทางความคิดโดยไม่ให้ Facebookไม่ให้แอปพลิเคชันอื่นๆนะครับที่เป็นของตะวันตกเนี่ยเข้ามาเขามีแพลตฟอร์มของเขาเองและแพลตฟอร์มอะไรที่มันมีปัญหาเนี่ยเขาก็แจ้งอย่าง WeChat อย่างหัวป๋อเขาควบคุมเป็นคำสั่งของประธานาธิบดีเพื่อที่จะควบคุมพลเมืองของเขาฮะที่มีกว่า 1,300 ล้านคนนะครับตอนนี้เขาควบใช้วิธีการควบคุมแบบนี้เหตุการณ์ลิซ่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับและในเชิงสถิติเนี่ยสถานการณ์จะหนักขึ้นถึง10เท่าตัวหลังจาก28กันยายนนะครับนั่นหมายความว่าล่าสุดญี่ปุ่นก็ประกาศเตือนเรื่องของระเบิดพลีชีพที่จะเกิดขึ้นในเอเชียและก็เตือนในประเทศไทยด้วยนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเพราะประเทศอื่นไม่ได้เกิดเหตุความรุนแรงเหมือนกับประเทศไทยนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นให้สถานทูตเตือนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตกลงลิซ่าผิดตรงไหนผิดไหมนะฮะก็ไปดูไมเคิลแจ็กสันไมเคิลแจ็กสันก็เอาเขาเรียกว่าคนใส่ชะด้าเนี่ย มาฟ้อนเลยล่ะนะมาฟ้อนในดนตรีของเขาซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายเหตุการณ์ก็เป็นลักษณะเช่นนี้ไม่ได้เป็นการทำลายศาสนาหรอกแต่กลับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาประเทศไทยแต่การบูลลี่ลักษณะเช่นนี้คือการปลูกฝังทางความคิดและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดจนเข้าสู่กระบวนการต่อต้านโดยใช้สื่อที่เรียกว่านิวมีเดียเป็นสำคัญนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเรา
ผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกลูอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ้มมุนกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา